การดำเนินการแก้ไขปัญหาค้นหา IP address ที่ไม่สามารถเชื่อมต่อกับเครือข่ายหลักได้กรณีตัวอย่าง IP address 192.168.1.106เป็น IP ของเครื่องที่มีปัญหาไม่สามารถเชื่อมต่อเครือข่ายได้ IP address 10.10.9.1-255เป็น IP ของวงเครือข่ายที่ไม่สามารถเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตของหน่วยงานได้ค้นหา Gateway ของ IP address ที่ใช้งานไม่ได้เพื่อเข้าถึงอุปกรณ์ address point ตามกรณีตัวอย่างอุปกรณ์จะมี Gateway เป็น IP address 192.168.1.1 ซึ่งเราสามารถจะใช้ IP address นี้ในการเข้าไปจัดการตั้งค่าอุปกรณ์ผ่านโปรแกรมเว็บเบราว์เซอร์นั่นเองแต่การที่เราจะจัดการกับอุปกรณ์เหล่านี้ได้นั้นจำเป็นจะต้องมีรหัสผ่านโดยส่วนใหญ่ผู้ดูแลระบบจะคุ้นเคยกับรหัสผ่านตั้งค่าโรงงานอยู่แล้วแต่หากผู้ติดตั้งอุปกรณ์ตัวนี้ได้ทำการเปลี่ยนรหัสผ่านอุปกรณ์จากค่าโรงงานไปแล้วจะไม่สามารถใช้วิธีการแก้ปัญหานี้ได้ตามปัจจัยที่เรามีตรวจสอบการตั้งค่าจะพบว่ามีการแจกจ่าย IP address จากอุปกรณ์ตัวนี้จริงแก้ไขสัญญาณที่เรากระจาย SSID ให้เราสามารถค้นหาอุปกรณ์นี้ได้เช่น Unicup นำอุปกรณ์มือถือหรือโน้ตบุ๊กของเราเดินค้นหาสัญญาณในที่คิดว่ามีการติดตั้งหรือหากไม่รู้ตำแหน่งให้เริ่มเดินค้นหาทีละจุดจนทั่วพื้นที่จนพบคลื่นสัญญาณเมื่อพบอุปกรณ์ที่เกิดปัญหาแล้วให้ติดต่อบุคลากรที่ติดตั้ง